เอาละครับมาต่อกันในพาร์ทสองนะครับข้อสิบห้านะข้อสิบห้าอีกนิดเดียวข้อสิบห้านะครับโจงหาค่าของคอสลบสิบเจ็ดพายส่วนสี่ซึ่งอันนี้เราไม่มีในวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เทคนิคที่เราเรียนรู้ไปมาชอบออมาช่วยไม่ใช่มาชอบมาช่วยก่อนนะครับอันดับแรกคอร์สคัทคอสคัททำอะไรคอร์สคัท,คทคตัดอะไรทิ้ง อ่าคอสคัตตัดลบทิ้งนะครับคอสคัตตัดลบชึบชึบเราก็จะเหลือแค่คอสสิบเจ็ดพายส่วนสี่ซึ่งพอไปดูในวงกลมก็ไม่มีอีกอ่านะครับพอไม่มีอีกเราก็ต้องใช้อีกสูตรหนึ่งมาช่วยลูกก็คือครบอะไรครับครบรอบตัดทิ้งอันนี้เราจะรู้ว่าไงว่าครบรอบเท่าไหร่นะครับครบรอบเราก็เอาสิบเจ็ดพายหารด้วยสี่ นะ C C สิหกเหลือเศษหนะครับหนึ่งพายโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะไปทั้งหมดสองรอบน้องสี่พายนะครับตรงนี้สองรอบอ่ะเราก็แยกว่าเป็นคอร์สสี่พายบวกพายส่วน4นะครับมันครบรอบตัดทิ้งเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งชึบๆอ่าจากนั้นเราก็จะเหลือแค่อะไรครับ คอสส่วน 4. สี่แสดงว่าจริงๆแล้วโจทย์ตรงนี้มันก็ให้เราหาแค่คอ s อะไรลูกอสพ่ส่วนสี่เท่านั้นเองครับ c o สไพ่ส่วนสี่ก็งอนิ้วกลางใช่ไหมงอนิ้วกลางดูค่าค o s นะครับก็ตอบได้เลยตอนนี้ก็รู้สองส่วนสองนะถ้าโจทย์เป็นรูปแบบอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือค o s คัตัดลบทิ้งซายลบไม่หน้า,าพบรอบตัดทิ้งแล้วก็จากนั้นก็ คอยไปเปิดวงกลมหนึ่งหน่วยดูอีกทีนึ่งอะต่อไปมาดูข้อ16ข้อ16นะครับมีการหาค่าของไซ n ์คอ,อสอะไซส่วนสองบวกคอสไายส่วนสบวกไซ3สามาส่วนสแล้วก็คอสสามาส่วนสนะครับมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งทุกตัวถ้าเราดูแล้ว จะมีในวงกลมหนึหน่วยทางนั้นเลยใช่ไหมครับอ่าเราก็เปิดไปที่วงกลมหนึ่หน่วยเอาวงกลมหนึ่งหน่วยมาช่วยอ่าตัวแรกมีพายส่วนสองเนาะพายส่วนสพายส่วนสก็อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้พายส่วนสแสดงว่าตรงนี้เราก็รู้ค่าไซน์าพายส่วนสองแล้วนะครับตรงนี้ก็คือค่าคอสพายส่วนสองอ่ะรู้เรียบร้อย จากนั้นย้อนกลับไปดูมีสามพายส่วนสองนะครับสามพายส่วน2ก็ย2อ,อยู่ตรงนี้แสดงว่านี่ก็คือค่าไซน์สามพายส่วนสองคนนี้ก็คือคอสสามพายส่วนสองนะครับเพราะนั้นรู้หมดแล้วนี่อ่าแล้วก็เอาไปแทนในโจทย์เนาะแทนตรงนี้ก็ได้นะครับในโจทย์ของเราเป็นไซน์พายส่วน2บวกคอสพายส่วนสองเพราะฉะนั้นไซายพายส่วนสองได้1บวกคอสพายส่วน2องได้ศูนย์ นะครับแล้วก็บวกด้วย s i n 3พายส่วน2บวกคอส3พายส่วน2นไซน์ i n 3พายส่วน2ได้ลบ1นึ่งอพส่วน2ได้0ูนย์ก็แสดงว่าตัวนี้เจ้ากันตัวนี้รวมกันก็0ูนสุดท้ายคำตอบก็ออกมาเป็น0นะครับข้อนี้นะถ้าข้อนี้เป็นแนวแนวแสดงวิธีทำก็ต้องแสดงให้เห็นด้วยนะครับอย่างน้อยก็2องบรรทัดเนาะก็คือเอาค่ามาก่อนไม่ใช่ตอบศูนย์เลยเนาะ นะครับจากวงกลมหนึ่งหน่วยอ้างมาแล้วก็เอาค่ามาเติมใส่ก่อนนะครับแล้วก็คำนวณออกมานะแล้วก็ค่อยหาคําตอบโอเคนะครับต่อไปมาดูข้อ17ข้อ17ข้อ17นะครับโจทย์ของเราก็คือ1ส่วนเอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาแยกหาแต่ละตัวให้ได้ก่อนแล้วเราก็ไปแทนค่านะครับอาตัวแรกสิบกำลังสองามสิบ ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วนคอสกำลังสองสามสิบก่อนอเห็นไหมครับเพราะว่าเสร็จเป็นเป็นส่วนกลับของคอสเนาะ,ะกลับไปตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปหาค่าคอสสามสิบคอสสามสิบสามสิบก็งอนิว้วชี้นะครสก็คือรูตรูตอะไรรูตสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองนะครับ ก็จะกลายเป็น1ส่วนรูทสามเชกำลังสองรูทหายเหลือสามส่วนสี่เนาะจากนั้นก็ตบสี่ขึ้นนะครับก็กลายเป็นสี่ส่วนสามอ่ะได้มาแล้วนะสี่ส่วนสามต่อไปหาตัวถัดไปนะครับอันนี้สมมติเป็นสีส้มอ่าสีส้มเราได้แล้วนะต่อไปเราไปหาสีชมพูนะฮะโคเซกโคเซกเป็นส่วนกับของไซเพราะฉะนั้นโคเซก กำลังสองสี่สิบห้าก็คือหนึ่งส่วนไซด์กำลังสองสี่สิบห้านั่นเองนะครับอันไซด์ก็คืออะไรครับรูสองส่วนสองใช่ไหมอ่ายกกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนรูสองกำลังสองก็เป็นสองส่วนสี่ตบสี่ขึ้นก็เป็นสี่ส่วนสองถัดทอนอ่างนแสดงว่าโปรเซสสี่สิบห้ากำลังสองตัวนี้ก็คือคืออะไรครับ คือสนั่นเองนะสีชมพูก็คือ2นะครับต่อไปหาแทนแทนให้เป็นสีแดงแล้วกันแต่ข้างแทนมีเลข2ด้วยนะอย่าลืม่าไปหาแทน30สกำลัง2นะครับก็หาได้เลยเนาะแทนแทนแทนก็งอนิ้วชี้ใช่ไหมครับแล้วก็ความมือลงแบบไหนล่ะแบบนี้เนาะอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ1ส่วนรูสามยกกำลังสอง หนึ 1> 1, กำลังสองได้หนึนะครับรูทสามกำลังสองรูทหายสสามแสดงว่าตัวหลังก็ได้หนึ่งส่วนสามจากนั้นเราก็แทนค่านะครับตามโจทย์เลยนะครับก็1นึส่วน 2, สอคูณสีสีส้มสีแดงก่อนเนาะสีส้มก็คือ4ีส่วนสามนะครับแล้วก็บวกด้วยสีชมพูก็คือสอง แล้วก็ลบด้วยสองเท่าของสีแดงก็คือ1ส่วนสามตรงนี้เราตัดทอนได้นะครับก็เหลือสองส่วนสามบวกสองตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นสองส่วน1ก็จับคูณกันเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยก็เป็น2ส,ส่วนสามแล้วเราก็พบว่าอ๋อนี่ไง2ส,ส่วนสามกับลบ2ส,ส่วนสาม,มันตัดกันได้นะ,ะเราก็จะเหลือแค่2ตัวเดียวเป็นคำตอบ โอเคครับเรียบร้อยก็้าแสดงวิธีทำก็จะประมาณนี้หรืออาจจะทําลงไปในข้อไล่พิธีเราบรรทัดเลยก็ได้นะครับหรือจะหาเป็นส่วนๆมาแล้วก็แทนค่าแล้วก็ได้คําตอบอ่ะมาดูข้อ18นะครับข้อ18ที่มีปัญหาเพราะว่าโจทย์มันผิดมันเลยคํานวณไม่ลงเนาะอ่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับกลายเป็นคอร์สรนะ้อยสีนะอ่าข้อที่18มันอยู่ตรงนี้ ามโจทย์ก็คือคอร์สร้อบวกคอร์สเท่าไหร่นะคอร์สร้อนะครับแล้วก็บวกคอร์สยี่สิบอันนี้เราก็เรียงจากน้อยไปมากหน่อยนะครับจะได้คิดคำนวณเลขง่ายๆก่อนคูขอสลับที่นะครับเพราะมันเป็นการบวกอเอาคอร์สยีไว้ข้างหน้าส่วนคอร์สร้อยังอยู่ที่เดิมแล้วก็คอร์สร้อิ ไปอยู่ทางขวานะปัญหาก็คือในวงกลมหนึ่งหน่วยเราไม่มีนะครับนี่ถ้าเรามาดูวงกลมหนึ่งหน่วยเห็นไหมนะร้อยสี่สิบก็ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีร้อยสี่สิบไม่มีใอ้เคียงนะฮะแต่ไม่มีนะยี่สิบก็ไม่มีตรงนี้นะไม่มีไม่มีในวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบก็อยู่ช่วงนี้ไม่มีเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเราก็ต้องหา ตัวช่วยละนะครับเอาตัวช่วยมามาช่วยในการหานะตรงนี้ที่เราสังเกตอย่างหนึ่งก็คือนะครับมันเป็นคอร์สบวกคอสใช่ไหมมันเป็นมุมมันเป็นค่าของฟังก์ชันตรีโกณสองตัวเป็นคอสนะครับแล้วก็บวกกันซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นผลคูณได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นผลคูณได้ อ่านี่ก็ต้องย้อนกลับไปดูสูตรและเปลี่ยนผลคูณเป็นยังไงคอสบวกคอสนะอ่าไล่ไปดูหน้าแรกนะครับเปิดย้อนกลับไปดูที่สูตรคอสบวกคอสอยู่ตรงไหนนะคอสบวกคอสอ่านี่อยู่ตรงนี้นี่คอสบวกคอสเห็นสูตรที่สามไหมนี่คอสบวกคอสอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันคอสบวกคอสเราก็เลยสามารถใช้สูตรเปลี่ยนผลบวกให้เป็นผล คูณได้นะเพราะว่าผลคูณมันน่าจะสามารถทําอะไรได้มากกว่านะครับเนื่องจากมันติดมุม20มุมร้อยมันทําอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับซึ่งสูตรที่เราใช้ก็คือ2 c o s h a l f sum คูณด้วย o o s h a l f d i f f จำไว้นะ h a ร f s ซ m um ก็คือเอามุมบวกกันหาร2 h a l า diff ก็คือเอามุมลบก,กันหาร2นะครับอบ cost, ่ะ2อ o s um, cost, half sum cos half diff ย้อนกลับไป2 c o s um, cost, half sum cos half diff นะครับ ไปต่อนะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเป็นตามสูตรเลยก็คือ2 2งสองคอสฮาฟซัมนะครับฮาฟซัมก็คือเอามุมร้อยกับมุมยี่สบวกกันหารสองแล้วก็คูณด้วยคอสฮาฟดิฟฮาฟดิฟก็คือเอา2 0่สิลบร้อหารสองเห็นไหมครับส่วนข้างหลังยังไม่ได้ใช้ค้างไว้ก่อน140 ่ะเราก็คิดเลขในใจเลยเนาะลดความรวดเร็วนะครับตรงนี้เป็นร้อยยี่ร้อยยี่หารสองหรือหกสิบคูณด้วยคอสตรงนี้ได้ลบแปดสิบลบแปดสิบหารสองนะครับโดยลบสี่สิบแล้วก็บวกด้วยคอร์สร้อยสี่สิบโอเคตอนนี้เรามีหลุดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับก็คือตัวตัวนี้ นะคอสล้อเอ้คอสหกสิบก็คือหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองนะครับคูณกับสองตัวหน้าอันนี้ตัดได้โอเคไหมจากนั้นตัวนี้มีคอร์สมุมติดลบเราก็ใช้คอรสคัตตัดลบทิ้งโอเคไหมครับนี่ก็หมดไปได้แสดงว่าเราก็จะเหลือแค่อะไรเอ่ยตัวหน้าก็จะเหลือคอร์สสี่สิบองศานะครับแล้วก็บวกด้วยคอร์สร้อยสี่สิบองศาใช่ไหม นะครับเพราะว่า,าตรงนี้กลายเป็นหนึ่งไปแล้วนะครับและมันก็ยังเหมือนเดิมอีกเห็นไหมคอสบวกคอสอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรเดิมซ้ำอีกทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสองคอรสทับซคูบวกเลยนะคอร o สทับซก็จะเป็นสี่สิบบวกร้อยสี่สิบเป็นร้อยแปดสิบหารสองแล้วก็คูณด้วยคอ s ์สทับดิฟนะครับก็คือสี่สิบ คิดในใจเลยเนาะสี140่สิบลบสีลบ้อยสีตัดกันไปก็เหลือลบหนึ 100. หางสนะครับตัวหน้าก็จะเป็นคอร์สเกตัวหลังก็จะเป็นคอรสค่าตัดลบทิ้งเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ร้อยหางสก็จะเหลือ50องศาโอเคส่วนคอร์สเก้าสคอร์สเกามันอยู่ข้างบนรู้อยู่แล้วคอร์สเกาจะไม่ได้ไปดูวงกลมหนึ่งหน่วย นะฮะคอร์ดเก้าสิบเก้าสิบอยู่นี่คอร์ดคือตัวหน้าแสดงว่าคอร์ดเก้าสิบเป็นอะไรลูกเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นศูนย์ตรงนี้เราก็เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นศูนย์ซึ่งศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ถูกไหมศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์คูณคอร์ดห้าสิบมันจะเป็นมุมอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่มันเจอศูนย์นะครับ,รบ,บนะครับตอบคนนี้ก็ตอบศูนย์ได้เลยโอเคไหมลูกอ่าอันนี้ใช้สูตร คอสบวกคอสสองครั้งนะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็นศูนย์นั่นเองต่อไปมาดูข้อสิ้านะครับข้อ1ิเก้าเป็นข้อสุดท้ายนะเพราะว่าข้อที่ยี่สิบมันเป็นข้อที่ใช้อธิบายนะครับโจทย์ของเขาก็คือเอเราสามารถใช้ตรีโกณในชีวิตประจำวันในอาชีพอะไรได้บ้างนะครับให้ยกตัวอย่างมา2องตัวอย่างพร้อมอธิบายนะอันนั้นก็รับคะแนนไปได้เลยนะครับก็ลอง อ่านหน่อยนะแล้วก็ท่องมาสัก2อ,อย่างนะครับเรามาเขียนมาดูข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อนี้แก้สมการนะแต่ข้อนี้มีสองพวกนะครับมี2พวกแสดงว่าต้องเปลี่ยนก่อนซึ่งระหว่าง sin ยกำลังสองกับเพรากำลังสองเนี่ยเราเปลี่ยน sin ์กำลังสองได้นากอ่านะครับครูก็อ้างสมการก่อนจาก2องทรากำลังสองเเพราะว่าแบบนี้มันคนละพวก นะครับแยกตัวประกอบไม่ได้อ่ะมาดูตรงนี้ครับเรามีความรู้อยู่อย่างหนึง่งเกี่ยวกับเอกลักษณ์ใช่ไหมครับที่เราเคยทำมาก่อนหรือข้อแรกๆก็คือคอสกำลังสอง x บวกไซน์กำลังสอง x มีค่าเท่ากับ1แต่เราต้องการเปลี่ยนเอ่อไซน์ให้เป็นคอสนะเราก็ย้ายคอสต,ตัวนี้มานะครับเพราะฉะนั้นไซน์กำลังสอง x ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบอะไร หนึ 1> 1่งลบคอกำลังสองใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวนะฮะนี่ cos x นะครับให้กลายเป็นสีส้มแทนได้เพราะมันเท่ากันอ่าเราก็เปลี่ยนเลยนะบรรทัดถัดมานะครับก็จะกลายเป็น2องคูณวงเล็บ1ลบ cos กำลัง 2x บวก3ามลบ3เท่ากับ0ูนย้ายลบมาเลยนะย้าย3มมาลบฝั่งนี้นะครับ จากนั้นเราก็เอาสองแจกข้าวอย่าลืมนะขนมสองเวลาแจกข้าวต้องแจกทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับอย่าเผลอไปแจกตัวหน้าตัวเดียวเนาะสองคูณหนึ่งได้สองครับสองคูณลบคอสกำลังสอง x ได้สองลบสองคอสกำลังสอง x ตัวหลังเหมือนเดิมใส่ไว้ก่อนโอเคตรงนี้ตามทันเนาะจากนั้นนะครับเคลียร์ตัวเลขก่อนนะพวกเดียวกันนะครับเคลียร์ตัวเลขก่อน ตัวนี้ไม่ทําอะไรนะค้างเอาไว้จากนั้นสีม่วงเคลียร์กันนะครับสองลบสาได้ลบหโอเคปัญหาเกิดเกิดตรงไหนเกิดตรงนี้มีลบอยู่ยกตัวป,ประกอบยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนําลบหคูณทั้งสมการนะครับพอคูณเสร็จแล้วเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนนะครับได้เป็นสองครอสกำลังสอง x ตัวนี้เปลี่ยนไปตรงข้ามครับลบ สามคอส x ตัวนี้เปลี่ยนไปตรงข้ามครับบวกหนึ่งโอเคแบบนี้เราก็แยกตัวประกอบได้แล้วนะขอกลับไปใช้เป็นสีแดงเหมือนเดิมอ่ะแยกเลยสองคอส x คูณอีกวงเล็บหนึ่งก็จะมีคอส x นะคูณกันได้บวกหนึ่งคูณกันได้บวกหนึ่งแล้วตรงนี้ติดลบ ก็แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบทั้งคู่แน่นอนนะครับไม่งั้นตรงกลางติดลบไม่ได้ลบอะไรที่คูณกันได้หนึ่งก็ต้องลบหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหมอพอได้แล้วนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่านั่นคือ2องค x ลบ1ก็ต้องเป็น0หรือไม่ก็ cos x ลบ1ก็ต้องเป็น0ถูกไหมครับถึงจะให้สมก,การนี้เป็นจริงได้ อ่ะเราก็ย้ายหนึ่งไปย้ายหนึ่งไปเสร็จปุ๊บย้ายสองไปหารต่อเลยโอเคคอสอะไรได้หนึ่งส่วน2ไปดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยนะไปดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยนะครับตอนนี้เป็นเวเดียนนะครับตอาเป็นเวเดียนอีกฝั่งหนึ่งคอสอะไรได้1ครับว่าข้อมูลอะไรได้1่บ้างอ่ะไปดูในวงกลมหนึ่งหน่วยคำตอบเราก็จะมาแล้วอ่ะมาดูคอสหนึ่งส่วนสองก่อน เพรหนึ 2, ่งส่วนสองดูจากวงกลมนะครับเพราะที่ได้หนึ่งส่วนสองตัวหน้าเพราะคือตัวหน้าเนะาะมีตรงนี้นะครับหนึ่งส่วนสองแล้วก็ถ้าเป็นบวกก็ข้างล่างนะครับหนึ่งส่วนสองโอเคได้แลวสองค่าแสดงว่ามุมที่เราจะเอามาตอบมุมเรเดียนก็คือพายส่วนสามกลับมาเลยครับห้าไ่ส่วนสามได้มาแล้ว ายส่วนสามกับห้าพายส่วนสามต่อไปคอสที่ได้หนึ่งไปดูอีกทีหนึ่งคอสถ้าได้หนึ่งมันก็น่าจะมีแค่จุดเริ่มต้นที่เดียวเนาะนี่ตรงนี้คอสได้นหนึ่งเพราะฉะนั้นคอสได้หนึ่งก็น่าจะมีสองค่านะครับค่าแรกก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์เรเดียนเนาะแล้วก็อย่าลืมว่ามันครบรอบได้เพราะฉะนั um. ้นที่มันหลอกเราอีกอันนึงก็คือสองพายนะครับ ซึ่งในวงกลมไม่เขียนไว้นะแต่เราเอามาตอบได้เนื่องจากในโจทย์เขามีให้นะครับ2เพายฉะนั้นข้อนี้ก็จะมี0กับ2พายเข้าไหครับซึ่งให้คำตอบเป็น1ทั้งคู่เลยก็เอามาตอบได้เพราะว่าอยู่ในช่วงคำตอบของเราตรงนี้ต้องใส่ไก่ย่าง5ดาวไว้เลยนะอย่าอย่าลืมนะครับแต่ถ้าตรงนี้เปิดเป็นวงเล็บแบบนี้โอเคตัว2พายเราก็ทิ้งไปได้ แต่เนื่องจากโจทย์ทําเป็นช่วงปิดไว้นะครับก็ต้องเอามาตอบด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบขอ,องสมการคือเราก็เอาตัวน้อยขึ้นก่อนนะครับ0ูนย,ยส่วนสามห้า,าส่วนสามแล้วก็2องายนะครับก็จะมีคําตอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คำตอบโอเคนะฝึกทําบ่อยๆนะครับแล้วก็จะไปเจอในวันศุกร์นะซึ่งวันศุกร์ก็จะเป็นโจทย์ที่ยากกว่า นะครับยากกว่าพณิตพื้นฐานเยอะเลยนะแต่มีสูตรมีวงกลมนหน่วยช่วยนะก็พยายามตั้งสติตั้งสมาธิดีๆนะครับมีเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะกับโจทย์ทั้งหมดเอ่อยีข้อนะก็หวังว่า,าเรียนน่าจะพอทำได้นะครับก็ขอไว้พอให้ทุกคนผ่านเนาะสอบผ่านผ่าน12คะแนนนะครับโอเคนะครับผมอันก็โชคดี เวลานี้ที่ครูทำคลิปเสร็จนะครับเวลาสี่ทุ่มสิบนาทีนะก็ตั้งใจฝึกทำบ่อยๆนะดูดูตรงไหนไม่เข้าใจก็วนซ้ำนะครับแล้วก็ฝึกทำด้วยตัวเองนะปิดเฉลยปิดอะไรนะครับแล้วก็ลองฝึกทำดูว่าเราทำได้ไหมลองลองจับเวลาดูในวันเพื่อรหัสนะครับอ่ะโชคดีทุกคนสวัสดีนะครับวิบุยไปแล้ว